และในวันนี้นะครับผมก็อยากจะได้พูดถึงสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่เป็นจังหวะที่เหมาะสมมากของพระธรรมโยชูวาที่เราได้ศึกษามาต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีนะแล้วมาถึงวันนี้ก็เป็นช่วงเวลาท้ายๆของพระธรรมโยชูวาแล้วนะครับและมันเหมาะสมอย่างยิ่งนะฮะกับโอกาสในการครบรอบ12ปีของคริสตจักรเราก่อนจะไปถึงจุดนั้นนะครับผมอยากจะยกภาษิตญี่ปุ่นบทนึงก่อนนะเขาบอกว่าเป้าหมายที่ขาดการลงมือทำก็เป็นเหมือนกับฝันกลางวันแต่การลงมือทำที่ขาดเป้าหมายก็เป็นเหมือนกับฝันร้ายถ้าคุณมีเป้าหมายแต่คุณไม่ลงมือทำมันก็เป็นแค่ความฝันหรือถ้าคุณลงมือทำแล้วแต่ไม่มีเป้าหมายเลยคุณก็จะทำทุ่มเทไปโดยเปล่าใดแล้วมันจะกลายเป็นฝันร้ายที่น่าสิ้นเปลืองพลังงานของชีวิตเป้าหมายกับการลงมือทำจึงเป็นสิ่งที่ควบคู่กันไม่ว่าคุณจะมีความเชื่อแบบใดแต่ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะมีความเชื่อว่าเป้าหมายนั้นมีความสำคัญและมันสำคัญกว่าที่หลายคนคิดเสียด้วยซ้ำเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้เราใช้ชีวิตเกิดผลมากขึ้นเพราะเราจะมีโฟกัสและเราจะทุ่มแรงของเรากับสิ่งที่มีความสำคัญเป้าหมายทำให้เราลดการสิ้นเปลืองพลังงานในสิ่งที่ไม่จำเป็นเป้าหมายช่วยดึงคอเสื้อให้เราลุกขึ้นในวันที่เราท้อถอยที่สุดเป้าหมายจึงมีพลังมากกว่าที่ใครหลายคนคิดและธรรมชาติของเป้าหมายนั้นเนี่ยมักจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายและใหญ่เกินกว่าเราจะทำให้สำเร็จได้ด้วยการใช้วิถีชีวิตแบบปกติเป้าหมายมักจะใหญ่จนเรียกร้องให้เราต้องใช้ชีวิตเกินกว่าปกติและมันได้ปลดปล่อยศักยภาพและสิ่งดีของเราออกมามากกว่าที่เราจะรู้ตัวผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ผมประทับใจและท่านเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผมมากชื่อว่าอาจารย์ยุทธศักดิ์ศิริกุลอาจารย์ได้เปลี่ยนความคิดผมให้มองเห็นแผ่นดินของพระเจ้าใหญ่กว่าแผ่นดินของตัวเองและอาจารย์ก็ได้ล่วงลับไปพักสงบอยู่กับพระเจ้าครั้งหนึ่งอาจารย์ยุทธศักดิ์เคยบอกผมให้ผมกล้าคิดใหญ่ให้กล้ามีนิมิตเป้าหมายที่ใหญ่ท่านหนุนใจบอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีนิมิตใหญ่และพระองค์ชอบที่ลูกของพระองค์จะมีนิมิตเป้าหมายที่ใหญ่เพราะถ้าเมื่อใดที่คุณมีเป้าหมายนิมิตที่ใหญ่มันจะเกิด3สิ่ง1มันจะขยายชีวิตและเปลี่ยนแปลงเราเมื่อเรามีเป้าหมายที่ใหญ่เราจะถูกท้าทายให้ขยายชีวิตของเราออกเราจะต้องเปลี่ยนนิสัยบางอย่างที่เป็นอุปสรรคสำหรับการทำให้เป้าหมายเหล่านั้นสำเร็จเป้าหมายที่ใหญ่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและจะทำให้เราเติบโตขึ้นเหตุผลที่สองที่พระเจ้าชอบให้เรามีเป้าหมายใหญ่เพราะว่าเป้าหมายใหญ่จะนำให้เราใกล้ชิดพระเจ้าและพึ่งพาพระองค์มันจะทำให้เราได้เกิดความเชื่อและมีประสบการณ์ในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสอนเราในการอธิษฐานและพาเราให้ใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้าเหตุผลที่สามที่พระเจ้าชอบให้เรามีเป้าหมายใหญ่เพราะว่าเป้าหมายใหญ่จะทำให้เรารู้ว่าเราทำคนเดียวไม่ได้และเราต้องการกันและกันเป้าหมายใหญ่จะสอนให้เราถ่อมใจกับคนอื่นสอนให้เราร่วมทำงานกับคนอื่นทำให้เราอดทนกับคนอื่นและมีสปิริตในการทำงานร่วมกับคนอื่นพระเจ้าจึงเป็นพระเจ้าที่ต้องการให้คริสเตียนมีความคิดมีเป้าหมายที่ใหญ่เพราะมันสร้างชีวิตของเขามันนำพาความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้าให้ดีและทำให้ความสัมพันธ์ของเขากับผู้อื่นดีขึ้นด้วยเป้าหมายที่ใหญ่จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่จะท้าทายและขยายชีวิตแต่คำถามก็คือเป้าหมายที่ใหญ่จะทำให้สำเร็จได้ยังไงถ้ามีเป้าหมายแต่ไม่มีการลงมือทำก็เป็นแค่ฝันกลางวันเป้าหมายจะทำให้สำเร็จได้อย่างไรพระวจนะตอนนี้ในโยชูวาบทที่13ได้พูดถึงส่วนที่สำคัญมากๆที่เป็นจุดเปลี่ยนของยุทธศาสตร์ในการยึดครองคานาอันของโยชูวาก่อนหน้านั้นอิสราเอลได้รวมกำลังกันใช้ความเชื่อเผชิญความผิดพลาดและลุกขึ้นใหม่ทำงานอย่างเอาจริงเอาจังไม่เสร็จไม่เลิกลาหยุดแม้กระทั่งดวงอาทิตย์เพื่อจะให้การศึก
ประสบความสำเร็จเขาทำสิ่งที่เกินธรรมชาติมากมายแต่บทที่13ที่เราศึกษาวันนี้เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนบานพับหนึ่งในวิธีการทำงานของกองทัพอิสราเอลจุดเปลี่ยนนั้นเนี่ยเกิดเพราะว่าโยชูวาเริ่มแก่ตัวลงคาดว่าท่านอายุประมาณ85ถึงประมาณ100ปีและยังมีดินแดนอีกจำนวนมากที่ยังไม่ถูกพิชิตพระเจ้าจึงให้โยชูวาเนี่ยแบ่งดินแดนให้กับอิสราเอล12เผ่าเพื่อเขาจะเป็นกรรมสิทธิ์และเข้าไปยึดครองในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ยึดครองมันมีการเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการทำงานแบบรวมศูนย์ไปสู่วิธีการทำงานที่ให้ทุกเผ่าเข้ามามีส่วนร่วมในพื้นที่บ้านของตัวเองพระเจ้าให้ผู้สูงวัยอย่างโยชูวาใช้สติปัญญาของเขาในการชี้แนะบานพับที่สำคัญกับคนรุ่นต่อไปในสังคมมักจะให้คุณค่ากับคนหนุ่มที่มีกำลังวังชาสร้างการเปลี่ยนแปลงแต่ในพระคัมภีร์เราเห็นการผสมผสานระหว่างคนทุกรุ่นทั้งผู้สูงวัยและคนหนุ่มโดยใช้ประสบการณ์ของผู้สูงวัยชี้แนะทำให้คนหนุ่มทำงานได้อย่างเกิดผลงานพระเจ้าจึงต้องการคนทุกรุ่นในโยชูวาบทที่13พระคัมภีร์ได้พูดถึงว่าโยชูวาแบ่งดินแดนฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนให้กับอิสราเอล2เผ่าครึ่งและในโยชูวาบทที่14ถึง15ก็พูดถึงการแบ่งดินแดนให้กับเผ่ายูดาและมีคาเลบที่ร้องขอสิทธิ์ในการโจมตีเฮบรอนและก็ได้สิทธิ์นั้นเป็นของเขาส่วนในโยชูวาบทที่16ถึง17พูดถึงการแบ่งดินแดนให้กับเผ่าเอฟราอีมและเผ่ามานาเสต่อมาบทที่18ถึง19ได้พูดถึงการแบ่งดินแดนที่เหลือให้กับอิสราเอลทั้ง7เผ่าเพราะฉะนั้นในบทที่13ถึงบท14จึงเป็นบานพับของการเปลี่ยนวิธีการทำงานการกระจายความเป็นเจ้าของกระจายความรับผิดชอบและให้เป้าหมายถูกเบรกถูกแตกย่อยจากเป้าหมายภาพรวมกลายเป็นเป้าหมายของเผ่าเกิดเป้าหมายกระจายไปยังครอบครัวย่อยๆและช่วยกันทำแผ่นดินใหญ่นี้ให้ประสบความสำเร็จแต่นั้นถ้าเรามีเป้าหมายที่ใหญ่ในชีวิตผมเชื่อว่าในพระคัมภีร์บทที่13นี้จะให้มุมมองความคิดของเราบางอย่างเกี่ยวกับวิธีการทำงานซึ่งมันน่าจะเป็นจังหวะที่ดีและเหมาะสมสำหรับคริสตจักรที่ดำเนินมาแล้ว12ปีว่าจะต้องปรับเปลี่ยนไปสู่บานพับบทใหม่เพื่อขยายงานของพระเจ้าให้เกิดผลมากขึ้นกว่าเดิมมี3สิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงในวันนี้นะครับสิ่งที่1ก็คือกระจายความรับผิดชอบร่วมกันเป็นเจ้าของโยชูวาเนี่ยได้กระจายความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของให้กับคนอิสราเอลเผ่าต่างๆยิ่งกระจายความเป็นเจ้าของให้กับผู้คนมากขึ้นผู้คนก็ยิ่งมีภาระใจร่วมมากขึ้นพระเจ้าให้โยชูวาพาอิสราเอลมารวมกันที่เมืองชิโลและตั้งเต็นท์นัดพบขึ้นที่นั่นเป็นศูนย์กลางของการนมัสการพระเจ้าในเวลานั้นอิสราเอล5เผ่าได้รับการจัดสรรที่ดินกรรมสิทธิ์แล้วแต่ยังมีอิสราเอลอยู่อีก7เผ่าที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรที่ดินกรรมสิทธิ์มาเป็นของเขาดังนั้นโยชูวาจึงหนุนน้ำใจพวกเขาให้กระจายออกไปครอบครองอาณาบริเวณที่ยังเหลืออยู่โยชูวาทำยังไงบ้างสิ่งแรกที่โยชูวาทำก็คือชี้นำและหนุนใจให้คนอิสราเอลตระหนักถึงความรับผิดชอบในพื้นที่ของเขาโยชูวาพูดกับคนอิสราเอล7เผ่ากระตุ้นเขาบอกเขาบอกว่าอย่ามัวรอช้าอยู่ต้องรีบเข้าไปยึดครองพื้นที่ที่พระเจ้ามอบให้และโยชูวาบทที่18ข้อ3โยชูวากล่าวกับคนอิสราเอลบอกว่าพวกท่านจะรอช้าอยู่อีกนานเท่าใดจึงจะเข้าไปยึดครองที่ดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของบรรพบุรุษของท่านประทานแก่พวกท่านเขากระตุ้นคน7เผ่าว่าคุณจะรอไปอีกนานแค่ไหนคุณอุตส่าห์เดินทางมา40ปีสู้รบต้องหลายการศึกแต่สุดท้ายคุณกลับใช้ชีวิตอยู่ในเต็นท์ค่ายพักทหารแทนที่คุณจะเข้าไปยึดครองพื้นที่ที่เหลืออยู่เราเห็นว่าคน7เผ่าเป็นคนที่รอการเคลื่อนรอการกระตุ้นเขาไม่เหมือนกับคาเลบที่มีนิมิตและขอพื้นที่เพื่อจะเข้าไปบุกและยึดครอง7เผ่านี้ทำงานเชิงรับจนโยชูวาต้องกระตุ้นพวกเขาบอกว่า5เผ่าเขาเข้าไปแล้วคุณจะอยู่ตรงนี้ทำไมเราจะเห็นว่าจะมีบางคน
ทำงานเชิงรุกแต่จะมีบางคนที่รอคอยการกระตุ้นบางเวลาเราก็มีเชิงรุกกับบางเรื่องแต่ก็มีบางเรื่องที่เราต้องถูกกระตุ้นเหมือนกันในหมู่ผู้คนรอบตัวเราจะมีคนหลากหลายแบบโยชูวาจึงเป็นผู้นำที่กระตุ้นคนเพื่อคนจะปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงของเขาออกมาถ้าไม่มีการกระตุ้นการหนุนน้ำใจหรือการชี้นำเป้าหมายศักยภาพหลายอย่างที่ดีในคนจำนวนมากจะหลับไหลอยู่ดังนั้นเราจึงต้องหนุนน้ำใจคนให้เขามองเห็นสิ่งที่ไปไกลมากกว่าที่เขาอยู่ในปัจจุบันและโยชูวาได้พูดบอกว่าจงเข้าไปยึดครองแผ่นดินที่พระเจ้าประทานให้ไม่มีสองคำก็คือคำว่าเข้าไปยึดครองกับคำที่สองคือพระเจ้าประทานให้พระเจ้าให้แล้วแต่ต้องเข้าไปยึดครองพระเจ้าให้กับอิสราเอลแล้วแต่อิสราเอลต้องเข้าไปยึดครองความเชื่อจึงมีอยู่สองความคิดที่สำคัญคือความคิดของคำแรกคือคำว่าความเชื่อและคำที่สองก็คือการเคลื่อนไปข้างหน้าถ้าคุณมีความเชื่อคุณต้องเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยพระเจ้าให้แล้วแต่อิสราเอลต้องเข้าไปยึดครองด้วยดังนั้นคนที่กระตือรือร้นคนที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจะสามารถทำให้ความเชื่อมีความสมบูรณ์ได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและอีกสิ่งหนึ่งที่โยชูวาทำนอกจากกระตุ้นเราพวกเขาให้ตื่นตัวโยชูวากระจายความรับผิดชอบให้กับพวกเขาอย่างชัดเจนท่านได้แบ่งดินแดนของอิสราเอลออกเป็น12ส่วนและให้คนเผ่าต่างๆเข้าไปยึดครองพื้นที่และไปทำสงครามในเมืองที่เหลือของอาณาบริเวณที่เขาได้รับท่านกระจายความรับผิดชอบโดยให้ความรับผิดชอบที่ชัดเจนทำไมโยชูวาต้องแบ่งดินแดนเป็นส่วนๆเหตุผลที่หนึ่งเพราะว่ามันทำให้คนอิสราเอล12เผ่าเนี่ยมีดินแดนเป็นของตัวเองเมื่อใดก็ตามที่เขามีดินแดนเป็นของตัวเองเขาก็จะสามารถทำให้เผ่าของเขาเข้มแข็งขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อยอดให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้เหตุผลที่สองเพื่อแบ่งความรับผิดชอบและสิทธิพิเศษทำให้ทุกคนโตในการดูแลตัวเองดูแลความรับผิดชอบของตนและทำให้พระพรที่ได้รับนั้นงอกงามขึ้นเหตุผลที่3คือเพื่อลดความขัดแย้งถ้าโยชูวาไม่จัดการเสียในช่วงสมัยของเขาในที่สุดอิสราเอลเสร็จจากการต่อสู้กับศัตรูจะมาต่อสู้กันเองเพื่อแย่งที่ดินที่ทุกคนอยากได้ดังนั้นจึงต้องมีการจัดการแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อสงครามใหญ่ทั้งหมดในดินแดนปาเลสไตน์จะประสบความสำเร็จโยชูวาระบุชื่อเมืองระบุขอบเขตรายละเอียดของแผ่นดินแต่ละส่วนอย่างชัดจนเป็นเหมือนแผนที่การทหารที่ชัดเจนเพื่อจะไม่มีเมืองไหนที่ไม่มีคนรับผิดชอบเลยโยชูวาไม่ได้ใช้วิธีบอกอ่ะเราช่วยๆกันก็แล้วกันนะช่วยๆกันจะได้ทำให้สำเร็จแต่โยชูวาลงรายละเอียดว่าในเมืองต่างๆเป็นความรับผิดชอบของใครที่จะทำให้สำเร็จการบอกว่าช่วยๆกันก็เป็นการสร้างสปิริตที่ดีในการร่วมกันทำงานแต่มันอาจเป็นปัญหาถ้าหากไม่มีความชัดเจนในการทำงานจะเกิดเมืองบางเมืองที่ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบแล้วการครอบครองพื้นที่ทั้งหมดจะไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นหลักการกระจายงานของโยชูวาจึงเป็นกุญแจที่ทำให้การยึดครองเป้าหมายใหญ่ประสบความสำเร็จได้อีกสิ่งหนึ่งที่โยชูวาทำคือหาวิธีแบ่งสันที่เป็นธรรมท่านไม่ต้องการให้การแบ่งความรับผิดชอบเนี่ยสร้างปัญหาท่านหาวิธีการแบ่งสันที่เป็นธรรมเพราะถ้าแบ่งสันไม่ดีอิสราเอลก็จะขัดแย้งกันเองทำไมคนนั้นได้ที่ดีทำไมฉันได้ที่ไม่ดีโยชูวาจึงหาวิธีที่เป็นธรรมโดยท่านใช้วิธีแบบนี้ครับโยชูวาให้คนอิสราเอลส่งตัวแทนมาเผ่าละ3คนแล้วก็ให้เผ่าละ3คนเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อจะสำรวจเมืองทำแผนที่หลังจากนั้นให้คนตัวแทนเหล่านี้แบ่งพื้นที่ที่เขาสำรวจออกเป็น7ส่วนที่เหลืออยู่เพราะอย่างที่บอกก็คือ5ส่วนถูกกระจายไปแล้วเหลืออีก7ส่วนท่านก็ให้คนที่สำรวจทั้งหมดร่วมกันแบ่งพื้นที่ออกเป็น7ส่วนโดยไม่บอกว่าชิ้นไหนเป็นของใครแล้วก็เอา7ส่วนที่แบ่งเนี่ยมาทอดสลากกันต่อหน้าพระเจ้าที่เมืองชิโลซึ่งเป็นพระพลาสำหรับการนมัสการพระเจ้าในเวลานั้นเมื่อทอดสลากออกมาส่วนไหนตกเป็นของเผ่าไหนเผ่านั้น
ก็ไม่มีข้อโต้เถียงเพราะว่าเป็นความยุติธรรมในการแบ่งสรรสุดท้ายเมื่อมีการแบ่งสรรแน่นอนจะมีพื้นที่ที่ได้เปรียบและเสียเปรียบกันแต่อิสราเอลก็ไม่แตกแยกกันกุญแจในการปลดปล่อยพลังของกลุ่มคนก็คือการสร้างความเป็นเจ้าของการมีส่วนร่วมโยชูวาไม่ได้ใช้วิธีรวมศูนย์เสมอศึกใหญ่เขาต้องร่วมกันต่อสู้แต่ศึกย่อยเขาก็ต้องกระจายกันในการโจมตีพระเยซูก็กระจายความรับผิดชอบให้กับสาวกของพระองค์พระองค์ส่งเขาไปเป็นคู่ๆไปตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อได้ประกาศข่าวประเสริฐและมีประสบการณ์ในการรับใช้เมื่อพระองค์เสด็จสู่สวรรค์พระองค์ก็มอบหมายมหาบัญชาให้กับสาวกให้เขาเป็นเจ้าของพันธกิจนี้และทำพันธกิจนี้ต่อไปสาวกก็แบ่งสรรกันว่าใครจะไปทิศไหนใครจะไปภูมิภาคไหนและทำให้ข่าวประเสริฐเริ่มกระจายไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกพระเยซูมอบของประทานที่เรียกว่ากิฟต์หรือเรียกอีกคำนึงว่าพระคุณเป็นพระคุณพระเจ้าเป็นของประทานเป็นความสามารถเป็นของขวัญพิเศษที่พระเจ้าให้กับเราเพื่อจะทำสิ่งดีต่างๆใน1เปโตรบทที่4ข้อที่10บอกว่าตามที่แต่ละคนได้รับของประทานก็ให้ใช้ของประทานนั้นปรนนิบัติกันและกันดังเช่นผู้รับมอบฉันทะที่ดีพระคัมภีร์บอกว่าแต่ละคนได้รับภาษาเดิมหมายถึง every ทุกคนหรือ each แต่ละคนแต่ละคนได้รับดังนั้นพระเจ้าจึงมอบของประทานให้กับเราทุกคนแต่ละคนมีลักษณะที่แตกต่างกันไปเพื่อเราจะนำสิ่งที่เรามีออกมาปลดปล่อยในการรับใช้ผมเชื่อว่าภาพรวมของแผนงานพระเจ้าที่ใหญ่จะสำเร็จได้ถ้าเราทุกคนร่วมกันรับผิดชอบในส่วนที่พระเจ้ามอบให้กับเราผมเคยถามเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ว่าผมเนี่ยดูซีรีส์ประเทศเขานะฮะเห็นประเทศเขาเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนไวกิ้งพวกไวกิ้งเนี่ยเป็นพวกที่ใช้ชีวิตด้วยการปล้นสะดมโหดร้ายป่าเถื่อนเทพเจ้าของเขาเนี่ยรับการบูชาด้วยการฆ่าคนบูชายันดูแล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าประเทศนอร์เวย์ที่โหดร้ายป่าเถื่อนเป็นเหมือนพวกป่าเถื่อนของยุโรปจะกลายเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกในปัจจุบันอะไรคือสิ่งที่พลิกเปลี่ยนจากประเทศที่ใจแข็งข่าวประเสริฐที่ดูอ่อนโยนเข้าไปในประเทศที่แข็งกระด้างแบบนี้แล้วชนะได้ยังไงอะไรคือจุดที่ทำให้ประเทศของเขาพลิกเปลี่ยนและฟื้นฟูได้เขาบอกว่าจุดเริ่มต้นมันเริ่มมาจากกษัตริย์โอลาฟที่1และโอลาฟที่2ได้เปิดใจรับพระเจ้าก่อนที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์และเมื่อทั้งสองพระองค์เป็นกษัตริย์ก็เลยทำให้มีคริสเตียนเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คริสเตียนแข็งแรงเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการดำเนินในแบบองค์กรศาสนาที่มีนักบวชเป็นผู้ดำเนินการหลักทางการออกกฎหมายห้ามคนอื่นที่ไม่ใช่นักบวชเทศนาออกกฎหมายว่าห้ามมีการประชุมคริสเตียนที่นักบวชไม่ได้ควบคุมหรือดูแลเพราะฉะนั้นรูปแบบของความเชื่อคริสเตียนในนอร์เวย์สมัยนั้นจึงเป็นรูปแบบทางศาสนาทางสังคมทางการปกครองบ้านเมืองที่ขาดการฟื้นฟูฝ่ายจิตวิญญาณการเพิ่มจำนวนคริสเตียนไม่ได้หมายถึงการฟื้นฟูฝ่ายวิญญาณเท่านั้นจนกระทั่งการฟื้นฟูฝ่ายวิญญาณมาเกิดขึ้นผ่าน movement ที่เคลื่อนไหวในช่วงศตวรรษที่18มีผู้นำคริสเตียนคนสำคัญลุกขึ้นมากระตุ้นคริสเตียนว่าพวกเรากำลังผิดทางเรากำลังปล่อยภาระของการรับใช้พระเจ้าให้อยู่แค่เฉพาะนักบวชหรือใครบางคนและหนึ่งในผู้นำคนสำคัญชื่อว่าฮานนิวเซนฮอกฮานเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้เป็นนักบวชแต่เขาศึกษาพระคัมภีร์และเขาพบว่าพระเจ้าสอนความจริงแตกต่างจากที่รูปแบบองค์กรศาสนากำลังดำเนินไปฮานส์เป็นลูกชาวนาและมาเป็นคริสเตียนตอนอายุ25ปีจากความที่ไม่ได้เป็นนักบวชทำให้ฮานไม่สามารถจะเทศนาพระคัมภีร์ได้เพราะกฎหมายห้ามเขาไม่สามารถจะนำประชุมกลุ่มคริสเตียนได้เพราะกฎหมายห้ามเขาแต่ฮานเชื่อแบบนี้ว่าคริสเตียนทุกคนเป็นปุโรหิตของพระเจ้าปุโรหิตหมายถึงผู้กลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าและผู้กลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ปุโรหิตคือคนที่นำพระเจ้าไปหามนุษย์และนำมนุษย์ไปหาพระเจ้าปุโรหิตไม่ใช่เพียงแต่นักบวชแต่ปุโรหิตคือคริสเตียนทุกคนคริสเตียนทุกคนคือผู้กลางตัวแทนของพระเจ้าไปถึงคนอื่น
และเป็นผู้ที่นำคนอื่นไปถึงพระเจ้าฮานจึงใช้เวลาของเขาในการแบ่งปันความคิดนี้เพื่อทำให้คริสเตียนตื่นตัวทางจิตวิญญาณที่จะลุกขึ้นมาติดตามพระเจ้าลุกขึ้นมารับใช้พระเจ้าเป็นผู้รับใช้ที่มีความเข้มแข็งและร้อนรนเขาเขียนหนังสือ33เล่มเพื่อเผยแพร่ความคิดของเขาเขาเดินเท้าไปทั่วประเทศนอร์เวย์เพื่อเทศนาเขาประกาศพระวจนะพระเจ้าและพยายามตั้งกลุ่มคริสเตียนเป็นกลุ่มย่อยๆเพื่อร่วมกันศึกษาพระคัมภีร์และอธิษฐานเขาถูกจับกุมเพราะว่าสิ่งที่เขาทำนั้นผิดกฎหมายเขาติดคุกมากกว่า14ครั้งและใช้ชีวิตอยู่ในคุกถึง9ปีด้วยกันแต่นั่นไม่ได้หยุดเขาจากการพยายามปลุกคริสเตียนให้รู้ตัวว่าที่แท้แล้วพระเจ้ามีพระประสงค์ที่สำคัญสำหรับชีวิตคริสเตียนทุกคนพระเจ้าไม่ได้เพียงปล่อยให้บางคนทำงานพระเจ้าและบางคนเป็นผู้รับจากคนคนนั้นเท่านั้นพระเจ้าต้องการให้คริสเตียนทุกคนรู้ตัวว่าเราเป็นปุโรหิตหลวงของพระเจ้าและสิ่งที่ฮานซ์ทำได้ปลุกทำให้คนในนอร์เวย์เริ่มตื่นตัวขึ้นเขาเริ่มรู้ว่าจริงๆแล้วงานพระเจ้าอยู่ในมือของเขาไม่ได้อยู่เฉพาะในเมืองซีบานไม่ได้อยู่เฉพาะในมือของนักบวชจนกลายเป็นมูฟเมนต์ที่เกิดขึ้นโดยคาราวาสและเป็นการตื่นตัวฝ่ายจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นอันนำไปสู่การฟื้นฟูในเวลาต่อมาเมื่อคนในสแกนดิเนเวียอพยพไปอเมริกาก็นำความคิดนี้ไปสู่อเมริกาจนทำให้คริสเตียนในอเมริกามีความตื่นตัวและรู้ว่างานพระเจ้าไม่ใช่เพียงจำกัดแค่เฉพาะศิษยาภิบาลนักเทศนาหรือนักบวชบางคนแต่เพียงเท่านั้นเราเห็นว่าการฟื้นฟูของนอร์เวย์ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะว่ากฎหมายแต่การฟื้นฟูในนอร์เวย์เกิดขึ้นเพราะคริสเตียนทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองการตื่นตัวฝ่ายวิญญาณจะเกิดขึ้นเมื่อทุกคนรู้ว่าเรามีความรับผิดชอบที่สำคัญอยู่ในมือของเราเอเมนไหมครับเราทุกคนมีความรับผิดชอบที่สำคัญพระเจ้าเรียกเราและมีพระประสงค์ที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราพระเจ้าให้ของประทานที่ดีเลิศกับท่านทุกคนและพระเจ้าคาดหวังว่าท่านทุกคนจะเป็นเหมือนอิสราเอลแต่ละคนหรืออิสราเอลแต่ละเผ่าที่เข้าไปทำงานในหน้าที่ในอาณาบริเวณที่พระเจ้าเรียกให้เราทำกระจายความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของคือบานพับสำคัญของการพลิกฟื้นที่เกิดขึ้นในสมัยโยชูวาในประเทศนอร์เวย์และหลายประเทศในโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับสิ่งที่สองนะครับที่เราเห็นจากวิธีการทำงานของโยชูวาที่พระเจ้านำก็คือเขาเข้าใจความต่างและเอกลักษณ์เฉพาะหลักการที่สองในการทำงานที่มีขนาดใหญ่นอกจากกระจายความรับผิดชอบเราต้องเข้าใจความต่างและเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละคนด้วยน่าสนใจมากเลยว่าแผ่นดินที่เกิดการแบ่งทั้งหมดเนี่ยแต่ละแผ่นดินเนี่ยมีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนกันมีชัยภูมิที่ไม่เหมือนกันความอุดมสมบูรณ์ไม่เหมือนกันบางพื้นที่เหมาะกับเพาะปลูกบางพื้นที่เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์บางพื้นที่เหมาะกับการประมงเพราะว่าติดชายทะเลหรือติดทะเลสาบบางพื้นที่เป็นความมั่นคงทางการทหารและบางพื้นที่เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าขายแต่ละเมืองเนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างและไม่เหมือนกันและพระเจ้าเนี่ยก็จัดสรรเมืองแต่ละเมืองให้กับอิสราเอลแต่ละเผ่าอย่างเฉพาะเจาะจงมากๆเลยถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับในปฐมกาลบทที่49มีคำพยากรณ์ไว้ก่อนโดยยาโคบ400ปีก่อนที่อิสราเอลจะเข้าคานาอันว่าแต่ละเผ่าจะมีลักษณะเฉพาะอะไรบ้างยาโคบได้พยากรณ์ถึงลูกหลานอิสราเอล12เผ่าเอาไว้ว่าอีก400ปีข้างหน้าแต่ละเผ่าจะมีลักษณะแบบนี้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 และ400ปีต่อมานะครับพี่น้องทราบไหมครับว่าลักษณะที่ยาโคบพยากรณ์ในปฐมกาล49มันสอดคล้องกับสลากที่อิสราเอลจับได้ในโยชูวาบทที่17 18มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากและมีการพยากรณ์อีกครั้งหนึ่งคือคำอวยพรของโมเสสอยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่33โมเสสได้พยากรณ์ถึงอิสราเอล12เผ่าว่าแต่ละเผ่าจะมีลักษณะเด่นยังไงบ้างยังไงบ้างในอนาคตและสิ่งที่อิสราเอลจับสลากได้ว่าใครอยู่เมืองไหนเนี่ยมันสอดคล้องกับคำอวยพรที่โมเสสอวยพรอิสราเอลในเฉลยธรรมบัญญัติ33ด้วยเราจึงเห็นว่าพระเจ้ามีแผนการสำหรับอิสราเอลแต่ละเผ่าแต่ละเผ่าตั้งแต่400ปีก่อนหน้าและจริงๆก็ก่อนหน้านั้นเสียด้วยซ้ำพระเจ้ารู้จักพวกเขาแต่ละคนตั้งแต่ก่อนพวกเขาจะเกิดขึ้นในอีก400ปีให้หลังแน่นอนว่าจะมีข้อโต้แย้งว่าทำไม
เผ่านี้ได้ดินแดนที่สมบูรณ์กว่ามนัสเสกับเอฟราอิมได้ดินแดนที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศรูเบนได้ดินแดนที่แห้งแล้งและกันดารที่สุดในประเทศมันมีข้อโต้เถียงแน่ๆว่าทำไมเกิดสิ่งนี้ขึ้นแต่เมื่อไปย้อนดูคำพยากรณ์400ปีก่อนหน้ามันสอดคล้องกันมันทำให้เรารู้ว่าพระเจ้ารู้สิ่งที่เหมาะสมสำหรับคนแต่ละคนถ้ารูเบนไปเปรียบเทียบตัวเองกับมนัสเสหรือเอฟราอิมทำไมฉันได้ดินแดนที่แย่กว่าเขาคงไม่เข้าใจอัตลักษณ์ที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับพวกเขาดินแดนแต่ละแห่งในอิสราเอลมีลักษณะเฉพาะที่เหมาะกับแต่ละเผ่าตามคำพยากรณ์และเมื่อทอดสลักมันแมทช์กันอย่างน่าเหลือเชื่อพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รู้จักเอกลักษณ์เฉพาะของเราแต่ละคนเราไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเราเองไหมครับเราไม่เหมือนใครเรามีเอกลักษณ์เฉพาะที่เป็นของตัวเราและสิ่งที่เหมาะสมกับเราที่ไม่เหมือนกันพระเจ้าได้จัดเตรียมสิ่งเหล่านั้นและจัดเตรียมให้แผนงานสำหรับแต่ละคนมีความเฉพาะเจาะจงที่เหมาะสมด้วยและมีความสัมพันธ์อีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือมันมีความสัมพันธ์ระหว่างผู้เริ่มต้นก่อตั้งเผ่ากับลักษณะดินแดนที่เผ่าได้รับโยเซฟเป็นคนรักพระเจ้าลูกหลานโยเซฟ2เผ่าคือมนัสเสและเอฟราอิมได้ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในอิสราเอลยูดาเป็นพระบุรุษเผ่าที่เสนอตัวเองแลกกับความปลอดภัยของเบนจามินยูดาก็ได้รับการอวยพรจากพระเจ้าได้ปกครองพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาอิสราเอล12เผ่ารูเบนเป็นพี่คนโตเดิมได้สิทธิ์หัวปีแต่รูเบนทำผิดบาปกับพ่อของตัวเองไปหลับนอนกับภรรยาคนหนึ่งของพ่อตัวเองรูเบนจึงได้รับคำแช่งสาปและเมื่อจับสลากออกมารูเบนได้ดินแดนโซนที่เป็นทะเลทรายมันมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวของบรรพบุรุษเผ่าของเขาเนี่ยกับดินแดนที่แต่ละเผ่าได้รับกันอย่างน่าแปลกใจสำหรับคนเลวีไม่ได้รับการจัดสรรพื้นดินเหมือนกับ12เผ่านี้เพราะว่าเลวีเนี่ยมีหน้าที่ในการดูแลพระวิหารถ้าเขาต้องดูแลดินแดนและสร้างเมืองจะทำให้เขาสารวนกับภาระอื่นจนกระทั่งตกหล่นจากภาระหลักก็คือพระวิหารอิสราเอลจึงได้แบ่งหัวเมืองของตัวเองออกเป็น48เมืองให้คนเลวีไปอาศัยและคนเลวีใช้ชีวิตอยู่ด้วยการถวายของคนอิสราเอล12เผ่าเพื่อสนับสนุนคนเลวีเพราะว่าบทบาทของแต่ละเผ่าไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าเราดูสิ่งในการจัดสรรเราจะเห็นเอกลักษณ์เฉพาะทำให้รู้ว่าพระเจ้ารู้จักสิ่งที่เหมาะสมสำหรับแต่ละคนพระเจ้ารู้สิ่งที่แตกต่างในเราแต่ละคนเราแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยพี่น้องบอกคนข้างๆสิครับเพราะว่าเราไม่เหมือนกันใช่ไหมเราไม่เหมือนกันพี่น้องคิดว่าเรากับคนข้างๆเราต่างกันยังไงบ้างนะครับความสามารถความถนัดความชอบความสนใจสิ่งที่เราเป็นมันไม่เหมือนกันเลยและขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่เป็นเหมือนกันขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่เหมือนเขาและขอบคุณพระเจ้าที่เขาก็ไม่เหมือนเราเรามีลักษณะเฉพาะที่น่าสนใจแล้วก็ไม่เหมือนกันตอนสมัยเราเด็กๆเราอยากจะเก่งให้ได้ทุกอย่างเราอยากจะทำให้ได้ทุกอย่างแต่ความจริงเราก็ต้องยอมรับว่าจะมีบางอย่างที่เราเก่งมากเป็นพิเศษและมีบางอย่างที่เราพัฒนาเราก็จะได้ระดับหนึ่งจะไม่ถึงกับโดดเด่นเป็นที่สุดเพราะเรามีความถนัดและความเก่งเฉพาะของเราแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าดินแดนที่พระเจ้ามอบกับเราหรืออาณาบริเวณความรับชอบในแผ่นดินพระเจ้าที่พระเจ้ามอบให้กับเราเนี่ยคืองานอะไรคือการรับใช้ตรงไหนเราสามารถจะดูได้จากสิ่งที่พระเจ้าออกแบบและสร้างให้เราเป็นเราแม็กซ์ลูคาโดได้กล่าวบอกว่าความสามารถเนี่ยจะช่วยเปิดเผยเป้าหมายปลายทาง ability จะช่วยเปิดเผย destiny ความสามารถเฉพาะของคุณเนี่ยจะทำให้คุณพบว่าคุณถูกเตรียมไว้สำหรับอะไรและ skill set หรือชุดทักษะที่เรามีเนี่ยจะเป็นเหมือนแผนที่ที่ช่วยนำเราไปยังอาณาบริเวณที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเราดังนั้นเราสามารถจะรับใช้พระเจ้าได้โดยดูจากของประทานดูจากความสนใจเฉพาะดูจากลักษณะความสามารถบางอย่างที่พระเจ้าเตรียมเราเอาไว้เป็นพิเศษมันจะทำให้เราพบแผนที่การรับใช้ของเราซึ่งมันอาจจะมีแผนที่ที่มีเส้นทางบางอย่างที่แตกต่างจากใครบางคนแต่เราต้องการความแตกต่างเพื่อทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์จะมีบางคนที่เก่งมากๆเลยในเรื่องการบริหารจ
จะมีบางคนถ้าเข้าไปบริหารเขาจะทำให้ทุกอย่างยุ่งเหยิงจะมีบางคนที่เก่งมากในการกระจายงานแต่คนหนึ่งเมื่อกระจายงานจะเป็นการกระจุยงานจะมีบางคนที่เก่งมากในการคิดเชิงยุทธศาสตร์แต่บางคนคิดยุทธศาสตร์ไม่ออกแต่เก่งในการปฏิบัติการพี่น้องคุยกับบางคนเขาจะเก่งมากในการอธิบายคอนเซ็ปต์แต่ในเชิงภาคปฏิบัติเขาจะทำไม่ได้คนที่ทำปฏิบัติก็จะบอกคนนี้มัวแต่พูดมัวแต่คิดฟุ้งๆคอนเซปต์อยู่นั่นแต่ปฏิบัติไม่ได้แต่มันไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องการกันและกันความแตกต่างที่เราเป็นเราจะช่วยเสริมให้เกิดความสมบูรณ์แบบขึ้นมาเราต้องการความแตกต่างเราต้องการกันและกันถ้าเราเปรียบเทียบกันเวลาเราต่างกันนะครับมันจะเกิดปัญหาพระเจ้าให้เราต่างกันไม่ใช่เพื่อจะเปรียบเทียบกันในลักษณะเฉพาะพระเจ้าให้เราถูกสร้างขึ้นเพื่อจะเสริมกันถ้าเราเปรียบเทียบเราจะเกิดผลเสียสองอย่างอย่างแรกคือเราจะรู้สึกด้อยลงเช่นคนที่มีของประทานในการอภิบาลดูแลคนเขาจะมีภาระใจอย่างมากกับความสุขความทุกข์ชอบปลอบใจชอบหนุนใจชอบให้โอกาสชอบรอมชอมชอบใช้เวลาอยู่กับคนคนที่มีความโดดเด่นในเรื่องการอภิบาลเนี่ยเมื่อไปเปรียบเทียบกับคนที่ชอบบุกเบิกเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าขอบเขตที่เขาทำมันดูเหมือนจำกัดเพราะเขาใช้เวลาอย่างมากอยู่กับคนรอบตัวแต่คนที่ชอบบุกเบิกจะชอบออกไปทำอะไรใหม่ๆไปสร้างสิ่งใหม่ๆถ้าเราเปรียบเทียบกันบอกว่าคนนั้นสร้างนู่นสร้างนี่ตั้งเยอะแยะเราก็จะเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจว่าตัวเราก็อยู่เพียงแค่จุดที่เราอยู่เนี่ยเราก็ได้แต่ดูแลคนอยู่ตรงนี้เราไม่สามารถจะเกิดอะไรใหม่ๆเยอะขึ้นมากในชีวิตของเราแต่มันไม่ได้หมายความว่าคนอภิบาลไม่สำคัญหรือสำคัญน้อยกว่าคนบุกเบิกเพราะคนบุกเบิกมักมีลักษณะอย่างนึงก็คือเขาบุกไปเรื่อยแต่ไม่สามารถที่จะเมนเทนหรือดำรงรักษามันหรือดูแลมันได้ในระยะยาวเพราะเขาจะเบื่อและอยากจะไปบุกเบิกสิ่งใหม่เราจึงต้องการทั้งคนบุกเบิกและคนดูแลรักษาถ้าเราเปรียบเทียบมันอาจจะเกิดผลเสียอย่างแรกคือเราจะรู้สึกด้อยหรือผลเสียอย่างที่สองก็คือถ้าเราไม่รู้สึกว่าด้อยลงเราจะรู้สึกด้วยการเอาตัวเองเราไปตัดสินคนอื่นและยกตัวเองเหนือเขาไม่ด้อยก็หยิ่งถ้าคุณเปรียบเทียบกับคนอื่นที่ไม่เหมือนตัวเองนะไม่รู้สึกด้อยลงก็กลายเป็นคนหยิ่งไปเลยตัดสินคนอื่นคนที่อภิบาลก็ตัดสินคนที่ประกาศบอกว่าไอ้นี่ก็ประกาศอยู่นั้นแล้วไม่ชอบเลี้ยงดูไม่ชอบดูแลประกาศทิ้งประกาศกว้างพวกประกาศก็บอกว่าอันนี้ก็อยู่ดูแลกันไม่ออกไปหาคนใหม่ๆอยู่กับแต่คนในโบสถ์ไม่ออกไปหาคนนอกโบสถ์พวกคนบริหารก็บอกว่าพวกอภิบาลนี่รอมชอมไปเรื่อยแล้วก็ไม่จัดการให้กฎระเบียบมันเป็นกฎระเบียบพวกอภิบาลก็บอกว่าพวกบริหารก็จัดการแต่ระเบียบแต่ไม่ดูไม่สนใจความรู้สึกของคนที่ได้รับผลกระทบจากการถูกต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างรุนแรงถ้าเราไม่เข้าใจความแตกต่างเราก็จะทำงานร่วมกันอย่างยากลำบากและเป็นความขมขื่นของประธานและบุคลิกที่แตกต่างมันทำให้เราแข็งแรงขึ้นขณะเดียวกันมันอาจเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เราแตกแยกดังนั้นเราจึงต้องเปิดใจกับความแตกต่างและก็เสริมสร้างกันบนความแตกต่างเราต้องการคนทุกประเภทเราต้องการคนที่มีความถนัดที่แตกต่างกันและประสานการทำงานร่วมกันคีย์เวิร์ด2คีย์เวิร์ดที่สำคัญในการทำงานร่วมกับคนแตกต่างก็คือ love กับ respectถ้าเรารักเขาและเราเคารพเขาเราเคารพของประธานของเขาเราเคารพบุคลิกของเขาเราเคารพความสนใจที่พระเจ้าสร้างเขามองเห็นสิ่งนี้ในขณะที่เรามองไม่เห็นเมื่อเราเลิฟรักซึ่งกันและกันและเรา respect คือเคารพความแตกต่างของกันและกันเราจะสามารถใช้ความแตกต่างเหล่านี้เสริมสร้างซึ่งกันและกันได้อิสราเอล12เผ่ามีลักษณะที่แตกต่างกันแต่เขาเสริมสร้างกันในความแตกต่างวันนี้ผมอยากให้คริสตจักรสามารถจะเดินไปข้างหน้าได้โดยไม่มีแค่คนประเภทใดประเภทหนึ่งการทำงานร่วมกันอาจทำให้เราต้องอดทนและยอมกับบางคนที่ช้าขณะที่เราไปเร็วหรือพยายามเร่งตัวเองให้เร็วขึ้นกับบางคนที่เขาไปเร็วมากขณะที่เราไปช้าเราอาจต้องปรับตัวกับคนที่พูดกับเราตรงๆหรือคนที่ชอบพูดอ้อมค้อมอยู่เรื่อยมันจะมีความรู้สึกหลายอย่างที่ทำให้เราต้องปรับตัวร่วมกันแต่ผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าดีไซน์สำหรับคริสตจักรของพระเจ้าในกาลาเทียบทที่6ข้อ4ถึง5บอกว่าแต่ละคนจงสำรวจการกระทำของตนเองแล้วจึงจะมีอะไรอวดได้ในตัวเองโดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับผู้อื่นสำรวจตัวเองแล้วเราจะได้ไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเพราะอะไรครับเพราะแต่ละคนต้องรับภาระของตัวเองเราต้องรับภาระของตัวเอง
เรามีความรับผิดชอบของเราเราเป็นเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครและเรามีความรับผิดชอบของเราต่อพระเจ้าความแตกต่างในโบสถ์จะเป็นความสวยงามแม้คนที่แตกต่างกับเราอาจทำให้เรารู้สึกอึดอัดบ้างแต่ผมเชื่อว่าน้ำพระทัยพระเจ้าคือการที่เราปรับตัวเข้าหากันเรียนรู้จากกันเคารพของประธานซึ่งกันและกันบางมุมอีกคนนึงต้องหลีดบางมุมเราต้องหลีดบางมุมอีกคนนึงต้องหลีดเราต้องสลับเวทีกันในการหลีดและทำงานร่วมกันแบบพระกายของพระเจ้ามีตัวอย่างนึงที่น่าสนใจมากนะครับในยอห์นบทที่21ข้อที่21ถึง22พระเยซูเนี่ยได้บอกกับเปโตรหลังจากพระเยซูฟื้นขึ้นมาพระองค์บอกเปโตรบอกว่าตอนเจ้าหนุ่มเจ้าคาดเอวตัวเองแต่พอเจ้าแก่ลงจะมีคนคาดเอวของเจ้าและพาไปยังที่ของเจ้าพระเยซูได้พูดถึงการตายของเปโตรว่าเปโตรจะถูกข่มเหงในความเชื่อและถวายเกียรติพระเจ้าด้วยความตายคือถูกฆ่าตายเปโตรได้ทราบชะตากรรมและก็เป้าหมายปลายทางของชีวิตของเขาแล้วสิ่งที่เปโตรทำคืออะไรครับแล้วสาวกที่พระองค์ทรงรักแล้วเขาจะเป็นยังไงนะก็คือยอห์นแล้วยอห์นจะเป็นยังไงเปโตรก็เลยถามพระเยซูบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วคนนี้จะเป็นยังไงพระเยซูตอบไงครับในข้อ22บอกว่าถ้าเราอยากให้เขาอยู่จนกว่าเราจะมามันเกี่ยวอะไรกับท่าน จงตามเรามาเถอะพระเยซูบอกว่าเราจะให้เขาอยู่หรือตายมันเกี่ยวอะไรกับท่านสาวกเลยไปตีความบอกว่ายอห์นจะไม่ตายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พระเยซูไม่ได้พูดถึงการตายของยอห์นแต่พระเยซูบอกว่ายอห์นจะเป็นยังไงจะอยู่หรือตายมันไม่ใช่ธุระของคุณธุระของคุณเปโตรก็คือจงตามเรามาเถอะอยู่ในเลนของคุณพระเจ้าไม่ได้ตัดสินคุณบนเลนของคนอื่นนะแม็กซ์ลูคาโดบอกเอาไว้อยู่ในเลนของคุณพระเจ้าสร้างให้เราเป็นเรานี่คือเส้นทางของเรานี่คือวิธีการรับใช้พระเจ้าและภาระใจที่พระเจ้าออกแบบให้กับเราเรามีเลนของเราบางคนไม่หนุนใจเราไม่เป็นไรแต่เราอยู่ในเลนของเราเราไปบอกพระเจ้าพระเจ้าพี่เลี้ยงเราไม่หนุนใจเลยหัวหน้าแคร์ไม่หนุนใจเลยลูกแก่ไม่หนุนใจเลยพระเจ้าจะถามว่ามันคือธุระอะไรของคุณใช่ไหมเหมือนพระเจ้าบอกกับเปโตรมันไม่ใช่ธุระอะไรของคุณเขาจะทำไม่ทำมันก็เป็นเรื่องของเขามันเกี่ยวอะไรกับท่านแต่สำหรับท่านจงตามเรามาวันนี้ใครจะหนุนใจไม่หนุนใจไม่รู้แต่เราจะตามพระเยซูไปเอเมนไหมครับรับใช้พระเยซูในเส้นทางของเราในสิ่งที่พระเจ้าสร้างเราและแบบนี้ผมเชื่อเลยว่าคริสตจักรจะเต็มไปด้วยความสวยงามสิ่งสุดท้ายสิ่งที่3ที่เป็นที่เราเห็นในพระคัมภีร์7บทนี้ก็คือให้เรารับผิดชอบพื้นที่ของเราให้ดีที่สุดเราเห็นหลักการเรื่องการกระจายความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของเราเห็นเรื่องของหลักการในเรื่องของความต่างที่เราต้องเข้าใจและเข้าใจเอกลักษณ์เฉพาะที่มันไม่เหมือนกันของแต่ละคนสิ่งที่3สุดท้ายที่พระเจ้าบอกก็คือให้เรารับผิดชอบพื้นที่ของเราให้ดีที่สุดก็แล้วกันน่าเสียดายว่าอิสราเอลไม่ได้รับผิดชอบพื้นที่ของเขาให้ดีที่สุดเมื่อได้รับการแบ่งสรรพื้นที่เสร็จเผ่าเอฟราอิมไม่ได้ขับไล่ชาวคานาอันในเมืองที่เขาถูกแบ่งเอาไว้คือเกเซอร์เขาเหลือเกเซอร์ไว้ไม่ได้ขับไล่คนออกไปเผ่ามานาเสไม่ได้ไล่คนในอีก5เมืองอย่างน้อยออกไปเขาไม่ได้ทำความรับผิดชอบในพื้นที่ของเขาให้ดีที่สุดแล้วเขาทำไงรู้ไหมครับเขารวมกัน2เผ่ามาหาโยชูวาแล้วกดดันโยชูวาบอกว่าแผ่นดินที่เราได้รับมันเล็กไปทั้งที่จริงๆแล้วดินแดนเขาใหญ่เป็นอันดับ2แต่เขาบอกที่ที่เขาได้รับมันเล็กเกินไปขอเพิ่มที่ให้เขาเพราะว่าไม่พอสำหรับเขาโยชูวาตอบสองเผ่านี้กลับไปบอกว่าพวกท่านไปหักล้างถางโพงไปไล่ศัตรูเอาเองเพราะพวกท่านเป็นเผ่าใหญ่มีกำลังมากไปต่อสู้ไปหักล้างถางโพงไปสร้างเมืองในพื้นที่ของท่านให้เต็มที่สำหรับผู้ตามก็อยากได้วิธีการที่ง่ายพอไม่สัตย์ซื่อในหน้าที่ตัวเองก็มาผลักดันโยชูวาบอกว่าขอที่เพิ่มแต่โยชูวายืนกรานเขาสองครั้งให้กลับไปขยายความเชื่อตัวเองแล้วก็เหยียดตัวเองออกไปในพื้นที่ที่ยังไม่ถูกยึดครองบางครั้งผู้ตามก็ไม่รู้ว่าเขามีศักยภาพแต่การยืนยันของผู้นำการไม่ให้ช้อยเลือกของผู้นำอาจจะทำให้ผู้ตามไม่มีช้อยเลือกอื่นยกเว้นแต่ต้องคิดสร้างสรรค์วิธีการ
และปลดปล่อยพลังที่เขามีโดยไม่รู้ตัวสร้างวิธีการใหม่ๆขึ้นมาเพื่อทำให้ประสบความสำเร็จวันนี้เรามีพื้นที่รับผิดชอบของเรานะครับผมพี่น้องคนข้างๆท่านเราทุกคนมีพื้นที่ความรับผิดชอบของเราที่พระเจ้าคาดหวังให้เราออกไปทำเพื่องานของพระเจ้าอิสราเอลได้รับการแบ่งสันเสร็จเขายึดเสร็จไหมครับไม่เสร็จกว่าจะยึดเสร็จก็คือสมัยดาวิดจนถึงสมัยกษัตริย์ดาวิดดินแดนทั้งหมดจึงถูกยึดครองได้อย่างที่เกือบจะเท่ากับที่พระเจ้าพูดกับโยชัวแล้วก็โมเสสอาณาบริเวณจริงๆของพระเจ้าใหญ่มากแต่อิสราเอลครอบครองได้แค่นิดเดียวเพราะว่าเขายังไม่ได้ไปให้มันถึงที่สุดจริงๆและสุดท้ายดินแดนที่เขาไม่ได้ยึดครองก็กลายเป็นกลุ่มคนที่นำเขาไปนมัสการลูกเคารพเป็นกลุ่มคนที่ทำให้เขาถดถอยลงในจริยธรรมจนพระธรรมเล่มต่อมาคือผู้วินิจฉัยกลายเป็นพระธรรมที่พูดถึงความตกต่ำฝ่ายวิญญาณของคนอิสราเอลวันนี้ผมอยากหนุนใจเราทุกคนที่นี่ว่าเราเป็นทายาทของพระเยซูถ้าเป็นทายาทของพระเยซูหมายความว่าพระเยซูมีมรดกให้กับเรามรดกฝ่ายโลกบางคนอาจได้รับบางคนอาจไม่ได้รับแต่ในพระเยซูพระองค์มีมรดกฝ่ายวิญญาณให้กับเราทุกคนและมรดกฝ่ายวิญญาณนั้นคือกรรมสิทธิ์ที่เราต้องเข้าไปยึดครองเราต้องเข้าไปในการครอบครองเพราะความเชื่อมีทั้งแง่มุมของความเชื่อและแง่มุมของการเคลื่อนไปข้างหน้าวันนี้ถ้าเปรียบเทียบภาพแผนที่อิสราเอลที่เราเห็นในคำเทศนานี้เปลี่ยนเป็นแผนที่ประเทศไทยล่ะเปลี่ยนเป็นแผนที่กรุงเทพมหานครพื้นที่ในเขตที่เราอาศัยหรือเราทำงานอยู่เราอยากจะขอส่วนพื้นที่ไหนที่เราจะนำพระเยซูคริสต์แผ่นดินพระเจ้าไปถึงคนในพื้นที่นั้นบ้างวันหนึ่งนะครับผมเดินอยู่ที่ถนนสุขุมวิทแล้วผมเห็นเด็กคนหนึ่งนั่งขอทานเป็นเด็กตัวเล็กๆประมาณลูกสาวผมเนี่ยสักประมาณ5ขวบ6ขวบเขานั่งหน้าตาเศร้ามากเลยนะครับแล้วก็ที่หน้าอกของเขาเนี่ยผมเห็นรูปของเห็นรอยสีแดงๆของฝ่ามือนะฝ่ามือผู้ใหญ่อะเป็นรอยฝ่ามืออยู่ที่หน้าอกของเขาเนี่ยเห็นแล้วรู้สึกสะเทือนใจมากเลยว่าเด็กคนนี้ถูกทำลายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของเขานะแล้วมันยังมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอีกจำนวนมากในสังคมของเรายังมีคนอีกเยอะที่ต้องการความช่วยเหลือแม้เราจะช่วยทุกคนไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเราสัตย์ซื่อกับพื้นที่ของเราความรับผิดชอบของเราอย่าเคยชินกับถนนที่ท่านเดินผ่านทุกวันอย่าเคยชินกับสภาพแวดล้อมที่มันผิดจริยธรรมที่ผู้คนถูกทำร้ายเพียงเพราะว่าเราโตมาอยู่ด้วยกันกับมันวันนี้อิสราเอลมีหน้าที่ของเขาและย้อนกลับมาสำหรับแผนที่บ้านเมืองของเราก็เป็นหน้าที่ของเราด้วยเช่นเดียวกันเราทุกคนเป็นบริของพระเจ้าเราเป็นผู้เล่นเราไม่ได้เป็นแค่ผู้ชมเรามีของประทานและเราสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้เอเมนไหมครับขอให้เราพลิกไปสู่มิติใหม่ในการรับใช้พระเจ้าไปด้วยกันคริสตจักรเรามองไปถึงการสร้างสามสร้างในปีข้างหน้าหนึ่งคือสร้างคนสองสร้างแคร์และสามคือสร้างคริสตจักรเราอยากจะสร้างคนแต่การสร้างคนจะดูแลคนได้ไม่ดีที่สุดถ้าเราไม่สร้างแคร์กองฟืนถ้าแยกกันเดียวก็ดับแต่ถ้ามารวมกันมันจะสุมไฟกันทำให้แข็งแรงเราอยากจะสร้างกลุ่มแคร์ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ในการขยายไปในเขตต่างๆของกรุงเทพมหานครไล่พี่น้องคริสเตียนในจังหวัดต่างๆได้ทำงานพระเจ้าในจังหวัดของเขาและผมเชื่อว่าถ้าเราทำแบบนี้จริงๆเราจะเห็นการฟื้นฟูได้เราอยากจะก้าวไปสู่การสร้างคริสตจักรในการเปิดแคมปัสแห่งใหม่ๆในกรุงเทพฝั่งตะวันออกอีก4แห่งใน5ปีข้างหน้าเพราะเราอยากจะเข้าไปสู่พื้นที่ใหม่ๆพื้นที่ใหม่ๆซึ่งมันเรียกร้องคนจำนวนมากในที่ประชุมที่ต้องขยับขึ้นมาทำสิ่งมากกว่าที่เขาเคยทำใน12ปีที่ผ่านมาแต่ผมเชื่อว่าเราเป็นเจ้าของร่วมกันเราต่างกันแต่เราเคารพกันและเราจะทำส่วนของเราให้ดีที่สุดเอเมนมั้ยครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับสำหรับในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไปวันนี้ในพื้นที่ของท่านถ้าท่านฟังอยู่ผ่านทางออนไลน์ในพื้นที่ของท่านในจังหวัดของท่านในพื้นที่ทำงานของท่าน
พื้นที่ละแวกบ้านของท่านอธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อพื้นที่เรานั้นเพื่อผู้คนเรานั้นอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยผมอยากให้เราใช้เวลานี้ในการยกเสียงของเราขึ้นเพื่ออธิษฐานพระเจ้าเพื่อแผ่นดินของเราเพื่อความไม่ถูกต้องในเชิงจริยธรรมเพื่อผู้คนที่ถูกบีบคั้นถูกเอารัดเอาเปรียบเพื่อคนที่มีความทุกข์สิ้นหวังหมดแรงท้อใจให้เราอธิษฐานเพื่อคนเหล่านั้นที่อยู่ในความมืดที่ความสว่างของพระเจ้าจะเข้าไปช่วยเขาความหวังจากพระเจ้าจะไปให้กำลังกับเขาในการใช้ชีวิตอยู่อีกครั้งขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้โปรดอวยพรเริ่มต้นยกเสียงของเราอธิษฐานเพื่อผู้คนที่อยู่รอบตัวเราสิครับอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าเราอธิษฐานเพื่อคนจำนวนมากที่มีความทุกข์อีกหลายคนที่เขาไม่มีความหวังในชีวิตเขาใช้ชีวิตเหมือนกับหุ่นยนต์หรือระบบออโต้ไพลอตที่ดำเนินไปเรื่อยๆเขาดำเนินไปตามสิ่งต่างๆและขาดเรี่ยวแรงกำลังพระเจ้าเราเห็นหลายครอบครัวที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือพระเยซูขอพระองค์ใช้เราขอพระองค์ใช้เราและใช้คนอีกมากมายที่จะร่วมกันในพื้นที่รอบตัวของเราเราเห็นเด็กอีกมากมายที่กำลังต้องการคนไปช่วยเป็นแบบอย่างให้เขาเห็นเราเห็นคนยากจนอีกมากถูกทอดทิ้งโอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าเร้าใจเราที่เราจะลุกขึ้นและการทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อบ้านเมืองและผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือพระเยซูมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเอากำลังทหารไปต่อสู้แต่มันคือเรื่องของการเอาพระกิตติคุณของพระเยซูไปชโลมใจคนไปเยียวยาคนไปฟื้นฟูและให้ความหวังกับผู้คนขอพระเยซูโปรดช่วยที่หลายคนที่นี่จะลุกขึ้นในการสร้างคนและสร้างแคร์สองสามคนจะรวมกลุ่มของเขาและไปเปิดกลุ่มแคร์ใหม่ๆในพื้นที่ละแวกบ้านของเขาให้พื้นแผ่นดินเต็มไปด้วยกลุ่มคนที่ดูแลซึ่งกันและกันขอพระเยซูโปรดเมตตาฮาเลลูยาผมอยากให้พี่น้องอธิษฐานต่อไปว่าพระเจ้าจะใช้ชีวิตของเราครับพี่น้องเอามือวางที่ใจของท่านอธิษฐานขอพระเจ้าใช้ชีวิตของท่านขอพระเจ้าขยายท่านไปสู่เป้าหมายที่มันใหญ่ขึ้นให้มีหัวใจที่ใหญ่ขึ้นมีความคิดที่ใหญ่ขึ้นออกไปจากตัวของเราไปสู่ผู้คนอื่นขอพระเจ้าให้ศักยภาพที่หลับไหลอยู่ในตัวเราถูกปล่อยออกมาด้วยเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอโปรดช่วยอย่าให้มีใครสักคนนึงดูถูกตนเองหรือเปรียบเทียบกับคนอื่นจนทำให้เรารู้สึกด้อยลงหรือดูถูกของประธานอันเลิศที่พระเจ้ามอบให้กับเราพระเยซูขอทรงโปรดเมตตาอวยพรพี่น้องทุกคนที่จะลุกขึ้นทำบางสิ่งบางอย่างขอพระเจ้าโปรดให้ภาระใจให้เขารู้สิ่งที่สำคัญและเขาจะใช้ชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วขอพระเจ้าโปรดเมตตาขอบคุณพระเจ้าและผมอยากให้เราอธิษฐานเพื่อประเทศไทยของเราด้วยกันนะครับผมอยากพี่น้องจับมือกับเพื่อนข้างๆหรือว่าอยู่ใกล้ๆกันอธิษฐานเผื่อกันแล้วกันอธิษฐานเผื่อประเทศไทยของเราด้วยกันขอพระเจ้าโปรดอวยพรขอพระเจ้าอวยพรอธิษฐานเผื่อกรุงเทพมหานครอธิษฐานเผื่อพื้นที่ในประเทศไทยที่พระเจ้ามอบให้เรารับผิดชอบดูแลชีวิตผู้คนขอพระเจ้าอวยพรประเทศไทยให้ได้เห็นการช่วยเหลือจากพระเจ้าให้เห็นการฟื้นฟูในจังหวัดต่างๆในเขตต่างๆในอำเภอต่างๆอธิษฐานเพื่อคริสตจักรต่างๆที่เป็นเหมือนกับตัวแทนของพระเจ้ากับพื้นที่ในแต่ละจังหวัด
ขอทรงอวยพรคริสตจักรต่างๆที่จะเข้มแข็งในการทำงานในพื้นที่ของตนขอพระเจ้าอวยพรบ้านเมืองของเราให้มีสวัสดิภาพขออวยพรบ้านเมืองของเราให้มีความช่วยเหลือจากพระเจ้าให้มีความสว่างของพระเจ้าเข้ามาในพื้นที่แห่งความมืดมิดขอพระเจ้าอวยพรให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในบ้านเมืองในประเทศของเราเราจะขออวยพรประเทศไทยเราจะขออวยพรคนไทยเราจะขออวยพรให้พระพรพระเจ้ามาสู่พื้นแผ่นดินนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้มีการเกิดผลและการเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่เกิดขึ้นเราขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาในนามพระเยซูขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ